างประเทศกับคุณสุทธิดาเกตวิทย์นะคะเดี๋ยวไปดูความเคลื่อนไหวของนักการเมืองที่เกาหลีใต้กันหน่อยเพราะว่าถูกกล่าวหาว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศคุณสุทธิดาค่ะค่ะถือว่าเป็นข่าวเช้าเป็นข่าวใหญ่ในวันนี้เลยสำหรับเกาหลีใต้นะคะซึ่งนักการเมืองคนนี้เป็นผู้ราชการจังหวัดด้วยก็ออกมาขอโทษแล้วก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งนะเดี๋ยวไปดูท่าทีของเขาณวันนี้กันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราติดตามดูเหตุการณ์ความอื้อฉาวทางเพศครั้งใหญ่ของเกาหลีใต้อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็มีการรายงานข่าวเรื่องที่ผู้ราชการจังหวัดชุงชองใต้อันฮีจุงค่ะประกาศลาออกจากตำแหน่งในวันนี้เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ผู้ช่วยคนหนึ่งกล่าวหาเขาว่าล่วงละเมิดทางเพศหลายครั้งเลยนะคะซึ่งนายอันเป็นนักการเมืองดาวรุ่งและเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปไตยของประธานาธิบดีมูนแจอินด้วยเขาออกมาขอโทษต่อประชาชนผ่านทาง Facebook แล้วก็ระบุว่าทุกสิ่งเป็นความผิดของเขาก็เหมือนกับเป็นการยอมรับไกลๆไปแล้วนะคะขณะที่ประชาชนในเกาหลีใต้รู้สึกตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้นที่นายอันเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวทางเพศพร้อมกับหวังว่าการรณรงค์ต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงจะช่วยแก้ไขประเด็นนี้ได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงสังคมของเกาหลีใต้ที่ผู้ชายเป็นใหญ่ให้มีความเป็นมิตรกับผู้หญิงมากขึ้นทั้งนี้เรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศเป็นสิ่งต้องห้ามมาอย่างยาวนานในเกาหลีใต้แต่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็มีการรณรงค์ต่อต้านการคุกคามทางเพศไปทั่วโลกด้วยการติด #MeToo ค่ะติดตามดูอีกหนึ่งกรณีนะคะที่เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันเรื่องของอดีตสายลับรัสเซียที่พบว่าหมดสติพร้อมกับหญิงอีกคนบนม้านั่งหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในอังกฤษทั้งคู่ตอนนี้อาการยังอยู่ในขั้นวิกฤตนะคะสำหรับเซอร์เกย์สกรีพาววัย66ปีอดีตเจ้าหน้าที่ยศพันเอกประจำหน่วยข่าวกรองของกองทัพรัสเซียและหญิงสาววัย33ปีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากที่ไปพบนอนหมดสติอยู่บนม้านั่งนอกห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองซอลบรีเทศมณฑลวิลเชียร์นอกกรุงลอนดอนค่ะแพทย์กำลังให้การรักษาการป่วยจากการได้รับสารพิษที่ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าเป็นสารอะไรส่วนโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียแถลงว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับทางการอังกฤษอย่างเต็มที่ถ้าเกิดว่าได้รับการร้องขอมาซึ่งนายสกรีพาวเคยถูกตัดสินจำคุก13ปีเมื่อปี2549ข้อหาทำจารกรรมให้กับอังกฤษแต่เขาได้รับการปล่อยตัวเมื่อปี2553แล้วก็ได้พำนักอยู่ในอังกฤษหลังมีการทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนสายลับระหว่างสหรัฐและอังกฤษค่ะการที่เขาตกเป็นเป้าโจมตีด้วยการใช้สารพิษทำให้ย้อนไปถึงกรณีของนายอเล็กซานเดอร์ลิทวินเนโกอดีตสายลับรัสเซียซึ่งเสียชีวิตเมื่อปี2549หลังได้รับสารกัมมันตรังสีในกรุงลอนดอนผลการสอบสวนเมื่อปี2559ก็ระบุนะคะว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินอาจจะเห็นชอบให้ดำเนินการสังหารในครั้งนี้ค่ะติดตามดูภาพของเหล่าบรรดาผู้อพยพหลายสิบคนนะคะไปรวมตัวกันเดินขบวนตามถนนสายต่างๆบริเวณใจกลางเมืองฟลอเรนซ์ของอิตาลีช่วงค่ำวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติหลังจากที่ชายชาวอิตาลีคนหนึ่งไปก่อเหตุยิงพ่อค้าริมถนนซึ่งพ่อค้าคนดังกล่าวเป็นชาวแอฟริกันค่ะแล้วก็เสียชีวิตในวันอาทิตย์โดยผู้ชายชาวอิตาลีอายุประมาณ60ได้นะคะก็ใช้ปืนยิงเหยื่อเคราะห์ร้ายขณะจำหน่ายสินค้าใกล้กับเมืองทัสคานซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดในอิตาลีตอนนี้ตำรวจสามารถจับกุมตัวชายผู้ต้องสงสัยได้แล้วจากนั้นตำรวจก็เปิดเผยค่ะว่าพบจดหมายลาตาในอพาร์ตเมนต์ของมือปืนและพบว่าเขามีความหลงใหลในปืนสำหรับเดือนที่ผ่านมาชายชาวอิตาลีคนหนึ่งที่เชื่อมโยงกับพรรคต่อต้านผู้อพยพอย่างพรรคลีกก็เปิดฉากกราดยิงผู้อพยพชาวแอฟริกันในเมืองมาเซราตาส่งผลทำให้มีผู้บาดเจ็บไป6คนก่อนผู้ต้องสงสัยจะถูกตำรวจจับกุมตัวได้ซึ่งตำรวจก็เปิดเผยนะคะว่าคนร้ายมีแรงจูงใจมาจากประเด็นการเหยียดเชื้อชาติค่ะปิดท้ายติดตามดูภาพบรรยากาศของชาวฝรั่งเศสนะคะที่แม้ว่าอุณหภูมิในพื้นที่จะติดลบถึง18องศาเซลเซียสแต่ก็ยังไปตกปลากันค่ะบริเวณทะเลสาบน้ำแข็งแล้วก็ไม่ใช่แค่ชาวฝรั่งเศสเท่านั้นยังมีประชาชนจากประเทศอื่นๆเนี่ยเดินทางมาด้วยนะคะสำหรับชาวฝรั่งเศสแล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะเขาพร้อมใจกันเดินทางไปตกปลาบริเวณทะเลสาบน้ำแข็งในพื้นที่ทางภาคกลางของฝรั่งเศสท่ามกลางสภาพอากาศที่ติดลบ18องศาเซลเซียสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นเดือนมีนาคม
มแบบนี้นะคะเนื่องจากอิทธิพลความหนาวเย็นของไซบีเรียซึ่งได้รับการขนานนามว่าสัตว์ป่าจากตะวันออกหรือ Beast from the East พาดผ่านทั่วพื้นที่ยุโรปค่ะและนี่นับเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีที่น้ำแข็งบริเวณทะเลสาบดังกล่าวหนาพอที่ประชาชนจะสามารถเจาะรูแล้วก็ไปตกปลาได้เป็นเวลานานหลายชั่วโมงแบบปลอดภัยด้วยนะคะโดยทะเลสาบเลกเกอรี่ของแคว้นโอแวร์ขนาดกว้าง26เฮกตาร์แล้วก็ลึก17เมตรเป็นทะเลสาบเพียงแค่แห่งเดียวในฝรั่งเศสที่เหมาะสมในการใช้เป็นสถานที่ตกปลาใต้น้ำแข็งค่ะผู้คนที่หลงไหลการตกปลาน้ำแข็งก็เดินทางมาที่นี่ตั้งแต่เมื่อ50ปีที่ผ่านมาคือบางคนเขาบอกว่าเดินทางมาไกลมากมาจากรัสเซียนะคะอย่างปีนี้ก็สามารถวัดน้ำแข็งได้ระหว่าง20ถึง25เซนติเมตรหรือ8ถึง10นิ้วก็เหมาะสำหรับการตกปลาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีปลาหลากหลายชนิดค่ะอย่างเช่นปลาเรนโบว์เทาแล้วก็แซลมอนนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศหลายๆคนอาจจะชื่นชอบการไปตกปลาน้ำแข็งนะคะก็ปลอดภัยดีแต่ว่าสิ่งที่ไม่ปลอดภัยคือปลานั่นเองนะคะโอ้โหคงจะสนุกหน้าดูนะคะโอ้นี่สงสารโถแม่พระมาเองเลยนะคะนั่นเองนะอ่านข่าวนี้คงเศร้าหน้าดูใช่ไหมคะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ